กองเห็ดฟางกองนี้ได้ไหมครับที่ผมทำเนาะตอนนั้นปรากฏว่าเชื้อเห็ดมันยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะรดน้ำเพิ่มแล้วก็เอาพลาสติกมาคลุมนะครับแต่ว่าผมทำไว้2กองเนาะกองนี้ก็คือเพิ่งจะเปิดพลาสติกออกเหมือนเชื้อเขายังไม่เดินแม่อะไรเลยมีแต่ปลวกเชื้อไม่ออกเดี๋ยวพาไปดูอีกอันนึงเนาะสรุปก็คือกองเนี้ยไม่ออกนะครับไม่แน่ใจเป็นเพราะเชื้อหรือว่าเป็นเพราะเรานะครับเดี๋ยวมันน่าจะแห้งด้วยแหละนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกกองนึงนะครับตามมาเลยกองนึงจะอยู่ด้านหน้านู่นนะครับที่เราจะมาเก็บเห็ดฟางที่เราใส่เชื้อไปนะครับนี่มาดูตอนนี้โอ้โหดูดิเชื้อที่เราใส่ลงไปนะครับอันนี้ลูกอะไรก็มีโอ้โหบานแล้วกินได้มั้ยนะได้สิทำไมจะไม่ได้นึกว่ามันจะแก่แล้วตัวนี้โอ้ยโอ้โหสุดยอดดีใจจังเลยแต่ว่าเชื้อเขาอันนี้เราทำประมาณ14วัน2สัปดาห์เนาะประมาณ2สัปดาห์เก็บก่อนมันไม่ค่อยเยอะนะทุกคนยังออกไม่เยอะอู้ดีใจจังเลยอันนี้ไว้ก่อนอันนี้เอาเชื้อมันไว้ให้มันเกิดต่อไปนี่ไม่เกิดหรอกนี่มันสปอร์มันอยู่ใต้นี้คุณแม่อยู่ใต้หมวกโอ้โหอวบมากเลยเนาะดูขามันนะยอดอันนี้คือ1ปนได้พอดีนะเนี่ยใช่ไหมอากาศมันอบอ้าวด้วยวันนี้มันตกฝนตกมันอะไรอย่างงี้โอ้สวยเลยอันนี้เราใส่ไปทั้งหมด2ก้อนเนาะนี่กำลังสวยๆนี่คุณแม่อู้แม่ทางฝั่งนี้นี่มันเห็นไหมมันออกขอบมันต้องเราต้องเอาเชื้อมาใส่ขอบมันเราไปใส่แต่ด้านบนนี่ทุกคนนี่อู้อู้ดวงใหญ่มากประสบผลสำเร็จแล้วมันต้องออกคือเราต้องเอาใส่แสดงว่าต้องใส่ตรงข้างๆไม่ต้องไปโรยข้างบนก็ได้เห็ดมันก็เชื้อมันจะได้ออกมารับแสงรับลมแล้วก็สุ่มไปเหมือนกันพี่น้องลองผิดลองถูกเนาะเราก็ไม่รู้ว่าแบบไหนมันโอเคไม่โอเคจองสัปดาห์กว่ามันจะออกมาคิดว่ามันไม่ออกถ้าเราเอาอันนี้ก้อนนี้ออกดูมันจะเห็นไหมดูนี่เนี่ยแค่ว่าต้องเอาออกต้องเอาก้อนนี้ออกไหมฮะเอามาดูสิเพราะว่าเราเอาเชื้อใส่ก้อนมันตรงนี้มีไหมแต่ว่ามันคงออกไม่ได้ถ้าออกได้อยู่แต่ว่าเก็บคงไม่ออกหรอกเพราะว่ามันปิดนี่คุณแม่นี่อีกนี่มันออกอ้อมก้อนมันนั่นแหละโอ้
เห็ดขาดแล้วมันนี่ตั้งใจเอาแต่ดอกอ๋อแล้วดูทุกคนถ่ายตรงนี้ทางเห็นนี่แล้วคุณแม่ถือเห็ดทุกคนเห็ดมันใหญ่มากเลยมันอวบแบบเบลมลาบเห็ดฟางแล้วอันนี้เราซื้อก้อนมาไม่กี่ก้อนเองนะดูสุดยอดมากเลยเดี๋ยวเอาไปทำเมนูอะไรทีเนี้ยไปป่นเห็ดฟางแม่เอาต่ำลงต่ำหน้าแม่ลงนิดนึงโอเคดูนะครับแต่งชุดมาเมื่อมาเก็บเห็ดด้วยเฉพาะโอเคครับผมแล้วค่อยติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ